มาสถานที่ใหม่นะก็เป็นน่าจะเป็นสถานที่เดิมนั่นแหละเสียงเล็กนะแต่น่าจะไม่มีแล้ววะต้นหนามมันแห้งตายเหมือนว่าเขาจะฟันไปนะแต่ตอนนี้เราเจอความของของแล้วนะครับนี่ออกดินใหม่เลยนี่ก็เป็นไอ้กี่นี่นี่นี่กำลังกินเลยนี่สวัสดีครับพบกับช่องภูแมงโงกสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปตามล่าหาด้วงกวางใน EP ที่2ของปีนี้แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้มาสถานที่ใหม่นะก็เป็นน่าจะเป็นสถานที่เดิมนั่นแหละเสียงเล็กนะก็แถบๆนี้แล้วนะครับผมแถบที่เดิมที่เรามาหากันนะครับผมแต่เป็นสถานที่ใหม่นะเดี๋ยววันนี้เราจะไล่ดูนะครับว่าเราจะเจอกวางทรงหรือเปล่านะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือกวางทรงเท่านั้นนะครับผมว่าในพิโลกของเรานี่ต้องมีนะครับเพราะว่ากวางเยอะมากแต่ไม่ใช่กวางทรงนะกวางกี เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไล่ดูตั้งแต่แถบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าต้นไมยาลาบเยอะมากนี่ตรงนี้นะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go ทำให้เราเจอน้องตายด้วยนะใส่เสื้อแดงซะด้วยครูนี่ครับดูแล้วไม่ประจำทางกว่าหรือเปล่าไม่รู้นี่นะแต่ตอนนี้เราเจอกวางของแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรายังมาสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะซึ่งเป็นสถานที่นั่นแหละครับผมก็เป็นสถานที่ที่ผมมาดูไว้ตอนที่ผมถ่ายคลิปลง TikTok นะนี่ตรงนี้ไม่รู้ว่ามีหรือยังแล้วก็มาสอดแนมกันก่อนนะครับผมเผื่อมันจะเจอนะไอ้ชงกุ๊กงกแบบนี้นะโอ้โหบวกควายกูเรียบร้อยขี้เปิดล้วนๆเลยนี่ไปดูกันเรื่อยๆนะเจอตรงนี้เขาเลี้ยงควายได้นะน่าจะควายเมื่อกี้นั่นแหละคอกควายอ่ะมีไหมเนาะไอ้ทรงมีไหมเนาะหาก็ยังไม่เจอนะต้องค่อยๆหาเจอแมงหานี่ก็เกาะเต็มเลยไม่มีว่ะไปดูที่ต่อไปโอ้เอาอีกแล้วกูลืมดูทางครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเหมือนว่าเห็นด้วงนะจะด้วงจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะไอ้แมงดำๆอีกหลอกตาชิบหายเลยผมไล่ดูมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วนะยังไม่เห็นสักตัวเลยนะครับผมสงสัยน่าจะยังไม่ออกเนี่ยเห็นกินเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงด้านไหนนู่นน่าจะเจอนะหวังว่านะไปโอ้ยตรงนี้น้ำขึ้นเยอะมากเลยคุณผู้ชมผมไม่รู้จะข้ามไปได้เปล่าน่าจะได้อยู่แต่น่าจะไม่มีแล้ววะต้นหนามมันแห้งตายเหมือนว่าเขาจะฟันไปนะดูดิน้ำลึกมากบรรยากาศโคตรดีอะตกปลาเนาะแม่งไม่หาละกวางตกปลาแทนปะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพยายามหาไปเรื่อยๆนะครับผมหาโม่งนะที่คิดว่าจะเจอด้วงกวางนะเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือนว่าตอนนี้เราเจอด้วงกวางแล้วว่ะโอ้โหผมคิดว่า EP นี้เราจะไม่เจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับมันแอบแดดนะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากละอยู่ไหนวะเมื่อกี้ได้เห็นอยู่อ่ะเนี่ยออกดินใหม่เลยอยู่กับตัวเมียให้น้องอยู่กับตัวเมียแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเราเจอแล้วนะครับผมกล้าจะถอดใจแล้วนะเนี่ยโอ้ยมันร้อนด้วยออกมาสายด้วยนะครับผมกวางหลบแดดละตอนนี้โอเคป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองไล่หาดูไปเรื่อยๆอีกถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันนะครับผมเนาะเพราะว่ามันน่าจะยังไม่ค่อยออกนะแถบนี้เนาะโอเคป่ะโอ้ต้นนี้ก็เจอครับท่านผู้ชมนี่อยู่กันหลายตัวเลยไอ้กิกำลังกินมีแม่ลุ่มนะครับแม่ลุ่มอยู่ด้านบนนู่นกำลังกินก็นี่มีอีกนะนี่ก็เป็นไอ้กี่นี่นี่นี่กำลังกินเลยนี่นี่ก็มีอีกแม่ลุ่มนะตัวเมียโอ้ยแล้วมีอีกตัวเนี่ย
เลือกกินนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามันจะกินทุกต้นไม่ใช่นะให้เราไล่ดูอีกครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะครับเราไปหาด้วงกวางตอนเวลาประมาณ8โมงนะครับแดดมันเริ่มจะออกจ้าแล้วนะครับผมกว่าจะไปถึงสถานที่กว่าจะไปหานะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาจะ10โมงแล้วนะครับผมจะเข้า11โมงละรอๆเราก็ต้องหาสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับผมเผื่อที่เราจะเจอลุงกวางสงครับแต่ใน EP นี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงกเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ